พบร้านข้าวแกงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีชื่อแปลกและสะดุดตากว่าร้านข้าวแกงทั่วๆไปโดยร้านนี้มีชื่อว่าร้านหมูปากหมาขายทั้งข้าวแกงขนมจีนน้ำชากาแฟโดยเจ้าของร้านคือนางพิชพันธ์พรหมพักดีอายุ45ปีหรือพี่หมูเป็นแม่ไม้รุ่นใหญ่ตั้งร้านอยู่ที่ริมถนนหน้าบ้านพักของตัวเองเลขที่44ถนนสาครมงคลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งผู้คนในละแวกดังกล่าวต่างรู้จักเป็นอย่างดีรวมถึงผู้ที่ผ่านไปมาก็ต้องสะดุดกับชื่อร้านหมูปากหมาจนต้องแวะถามและแวะชิมพี่หมูบอกถึงที่มาของชื่อร้านว่าใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เปิดร้านมาร่วม20ปีโดยสาเหตุที่ตั้งชื่อร้านว่าหมูปากหมาเนื่องจากตนเองเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเวลาขายของจะปากร้ายแต่ใจดีซึ่งเป็นที่รับรู้ของลูกค้าหากลูกค้าเรื่องมากทำให้ตนไม่พอใจก็จะไม่ขายให้เช่นลูกค้าบางคนเรื่องมากอยากได้ของเยอะๆในราคาถูกตนก็จะไม่ขายหรือหากซื้อแกงปลาดุกต้องการเฉพาะท่อนกลางไม่เอาหางตนก็จะไม่ขายและพูดตรงๆถ้าเอาเฉพาะท่อนกลางเหลือแต่หางแล้วตนจะขายใครซึ่งการตักแกงนั้นตนก็มีเกณฑ์ของตนอยู่แล้วตามความเหมาะสมของราคาไม่ต้องมาสั่งหรือบางรายที่มาเปิดหม้อแกงแล้วยืนปล่อยผมหน้าร้านตนก็จะบอกให้ออกไปเลย50เมตรเพราะผมจะตกใส่หม้อแกงพี่หมูบอกว่าแม้จะพูดจาผงผางกับลูกค้าและหลายคนมองว่าปากหมาเหมือนกับชื่อร้านแต่ตลอด20ปีที่เปิดร้านก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครหากไม่พอใจก็ไปซื้อร้านอื่นไม่มีการง้อซึ่งลูกค้าที่รู้จักตนส่วนใหญ่ก็จะขำขำไปแต่หากเจอเป็นครั้งแรกหลายคนก็จะตกใจจนทุกวันนี้มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรมาอุดหนุนโดยตลอดเพราะเรื่องปากเสียและปากหมาเป็นแค่นิสัยส่วนตัวส่วนร้านของตนนั้นเน้นความสะอาดและอาหารที่อร่อยรสชาติเข้มข้นตามสไตล์อาหารใต้และมีให้เลือกมากมายโดยแต่ละวันจะทำแกงขาย15อย่างเป็นอย่างน้อยที่ขึ้นชื่อคือแกงน้ำเคยใส่ไข่นอกจากนั้นก็จะมีขนมจีนและน้ำชากาแฟซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านข้าวแกงทั่วไปโดยข้าวราดแกงอย่างเดียว30บาท2อย่าง40บาทแกงถุง30บาทขนมจีน 25-30 บาทเครื่องดื่มพวกกาแฟชาเย็นตกถุงละ15บาท